ย้อนสภาพฝนตกหนักติดต่อกันซ่องซ้ำวันผ่านมามาฮอดตอนเช้าของวันที่3เดือนสิงหาคม2020นี้เวลาประมาณ 8:00 น.น้ำฮุ่งได้ยิ่งขึ้นสูงและล้นฟังไล่เข้าท่วมเหือนซ่านหัวส่วนของประชาชนอยู่บ่อนต่ำเรียบตามแคมห้วยและแคมน้ำฮุ่งต่อกับสภาพกันดังกล่าวนี้คณะกรรมการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติขั้นแขวงก็ได้แต่งคณะรับผิดชอบลงติดตามการเฝ้าระวังในจุดต่างๆและกะเกียมบ่อนผักเสาซัวข่าวเพื่อห้องหับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบรายละเอียดทานนางแพงจันทร์แก้วมณีวงศ์หัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงห้องประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติขั้นแขวงสัญญาบุรีได้ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวของพวกเฮาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังในจุดต่างๆว่ามื้อนี้แม่นพวกเฮาคณะกรรมการควบคุมภัยพิบัติป้องกันภัยพิบัติได้มีแผนจัดวางเพื่อระวังการนำท่วมของเมืองสัญญาบุรีพวกเขาเลยแบ่งออกเป็นแต่ละจุดเนาะจุดหน้ายาวจุดบันทินบันชีเมืองจุดน้องแสงแล้วก็จุดหน้าตากจุดทั้งเวทแฮมมี่เกี่ยมผอมทั้งกำลังนึ่งเลยเป็นกำลังทหารกำลังปกสกำลังสาวนุ่มนักเรียนนักศึกษาพวกเขาเลยเกี่ยมผอมหมดคงเขตเพื่อด่านปัจจุบันนี้นำกำลังลังไหลเข้ามาพวกเขากำลังเตรียมพร้อมทั้งพ่อแม่ประชาชนได้จัดกะเกียมบ่อนจะไปพักเช่าสัวขาวมีจักจุดเนาะในเมืองสัญญาเขาจะไปอยู่วันจุดสัวขาวในเมนเมืองสมห้องเฮียนมอสอสัญญาบุรีเนาะที่ปลอดภัยแล้วก็บ่อนนอนชุ่มอื่นๆตึมเนาะเราเดินนานที่เราเป็นคณะกรรมการนี่ได้คิดคลองได้ให้ประชาชนผู้ที่อยู่แคมป์นำแคมป์ห้วยนี่ให้เขาจะเอาใจใส่เรื่องการเงินมาเชิญก้องจากคนตามอยู่บนสูงแนะนำคณะกรรมการขอบคุณป้องกันภัยพิบัติเฮียคลองมาพ่อแม่ประชาชนทั้งมัดที่มีความเสี่ยงในเกี่ยมพร้อมเหมียนมัดชิงของเป็นต้นเป็นเขาป่าอาหารชิงของขั้วเฮือนในเมนให้เหมียนเพื่อเกี่ยมพร้อมอุปยกเนาะใช่